สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนู3ชั้นทอดเกลือสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายกรอบอร่อยและเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับหมู3ชั้น1กิโลกรัมนะครับขั้นตอนแรกเรามาหั่นหมู3ชั้นเป็นชิ้นๆตามชอบได้เลยครับหั่นหมูเสร็จแล้วนะครับแล้วตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับขยำคลุกเคล้าเข้ากันดีนะครับให้เราพักหมูของเราไว้10นาทีนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการทำน้ำจิ้มกันเลยครับพริกจินดาแดง5เม็ดกระเทียมกรีบไทย1ช้อนโต๊ะรากผักชี1รากแล้วก็ให้เราตามให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับตามละเอียดเข้าก็ดีนะครับปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด2ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะผงชูรสเศษ1ส่วน4ช้อนชาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมน้ำจิ้มของเราให้เข้ากันนะครับคนให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเลยนะครับใส่ผักชีลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการทำ3ชั้นทอดเกลือเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่หมู3ชั้นหั่นเป็นชิ้นลงไปเลยครับให้เราใช้ไฟกลางในการทอดนะครับให้เราหมั่นคนนะครับคนหมูของเราอยู่เรื่อยๆนะครับพอเราเริ่มได้ยินเสียงหนังหมูแตกนะครับให้เพื่อนๆหาฝาหม้อมาปิดไว้นะครับเพื่อกันน้ำมันจะกระเด็นใส่เรานะครับแล้วเราก็จะรอจนกว่าน้ำมันจะนิ่งนะครับแล้วก็ให้เราเปิดฝาหม้อออกนะครับเมื่อน้ำมันเขานิ่งแล้วแล้วก็ทอดต่อจนหมู3ชั้นของเราสุกเหลืองกรอบแล้วก็จัดเสิร์ฟนะครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนู3ชั้นทอดเกลือพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับหมูของเราก็จะมีความเค็มและก็กรอบอร่อยส่วนน้ำจิ้มก็จะมี3รสชาตินะครับเปรี้ยวนำอมหวานอมเผ็ดนิดๆนะครับอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวเลยครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้